เมื่อต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งความรู้เบื้องต้นสำหรับคนสู้มะเร็งสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้ Lymphoma Podcast ของเราดำเนินมาถึงอีพิโซดที่3ตอนนี้มีชื่อว่าสิ่งที่ควรรู้และเตรียมพร้อมเมื่อต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งนะครับผมนายแพทย์ชินดลวานิชพงพันธ์จากหน่วยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้เราจะพูดกันใน3หัวข้อหลักนะครับหัวข้อแรกคือการพยากรณ์โรคนะครับหัวข้อที่2คือสิทธิ์การรักษาและหัวข้อสุดท้ายคือการเตรียมใจให้พร้อมสู้กับตัวโรคนะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกการพยากรณ์โรคนะครับเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเน้นย้ำว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองแตกต่างจากมะเร็งอื่นเช่นมะเร็งปอดหรือมะเร็งตับตรงที่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับมีทั้งชนิดที่แบ่งตัวช้าไม่ดุร้ายและชนิดที่แบ่งตัวเร็วดุร้ายรุนแรงนะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกำหนดระยะแตกต่างจากมะเร็งอื่นและระยะที่4แม้จะเป็นระยะสูงสุดแต่ก็ยังสามารถรักษาได้และหายขาด 60-70% นะครับดังนั้นเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าเพิ่งหมดแรงใจนะครับต้องลุกขึ้นมารักษากันนะครับสำหรับการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปัจจุบันก็จะขอเกริ่นนำคร่าวๆนะครับเพราะในตอนถัดไปจะมีการให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปัจจุบันทั้งราคาผลข้างเคียงและการเลือกชนิดของการรักษาอีพิโซดนี้ก็จะขอกล่าวคร่าวๆนะครับถึงการรักษาซึ่งมีในปัจจุบันทั้งหมด5วิธีหลักนะครับวิธีแรกคือการใช้ยาเคมีบำบัดในรูปฉีดและกินนะครับร่วมกับยาฆ่ามะเร็งแบบพุ่งเป้าซึ่งการรักษาวิธีนี้เป็นการรักษามาตรฐานและเป็นการรักษาหลักที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถหายขาดนะครับการรักษาที่2คือการฉายแสงหรือรังสีรักษาการรักษานี้อาจใช้เป็นการรักษาหลักหรือใช้เป็นการรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดก็ได้โดยพิจารณาผู้ป่วยเป็นรายๆนะครับการรักษาที่3คือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในกรณีที่ผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาหลักไม่ดีเท่าที่ควรหรือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดดุร้ายรุนแรงนะครับการรักษาที่4การผ่าตัดเป็นการรักษาที่มีบทบาทน้อยลงเรื่อยๆและเหมาะกับผู้ป่วยเพียงบางรายเท่านั้นนะครับการรักษาสุดท้ายคือการรักษาที่5การรักษาอื่นๆซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและวิจัยเช่นการรักษาโดยใช้ยากระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้กำจัดเซลล์มะเร็งหรือใช้เซลล์นักฆ่าเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งนะครับปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยในประเทศไทยแบ่งเป็น3สิทธิ์การรักษาหลักได้แก่สิทธิ์บัตรทองหรือที่เรารู้จักกันว่าบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับสิทธิ์ที่2คือประกันสังคมและสิทธิ์สุดท้ายคือสิทธิ์ข้าราชการนะครับทั้ง3สิทธิ์สามารถเข้าถึงการรักษามาตรฐานที่กล่าวมาได้นะครับในประเทศไทยทั้งหมดนะครับดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกสิทธิ์สามารถรักษาได้และรักษาตามมาตรฐานนะครับโดยที่แพทย์ที่จะรับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้คือโลหิตแพทย์หรือแพทย์ที่จบอายุรศาสตร์โรคเลือดนะครับจะรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปัจจุบันเรามีแพทย์สาขานี้ประจำอยู่เกือบทุกจังหวัดเกือบทุกภูมิภาคในประเทศไทยนะครับดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถเข้ารับการรักษาโรคของท่านได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่นะครับไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปรักษาในกรุงเทพหรือโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับทีนี้หัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดกันคือการเติมพลังใจให้ตัวเองเพื่อให้มีกำลังใจมีความพร้อมในการจัดการความเครียดและลุกขึ้นสู้กับตัวโรคนะครับเมื่อเราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขึ้นชื่อว่ามะเร็งทุกคนก็จะต้องตกใจใช่ไหมครับ
แน่นอนว่าเราก็จะมีอารมณ์เกิดขึ้นหลากหลายมากมายที่เป็นพลังด้านลบเป็นความทุกข์เช่นตกใจนะครับเราอาจจะปฏิเสธไม่อยากยอมรับว่าเราป่วยเป็นมะเร็งรู้สึกต่อต้านนะครับจนกระทั่งอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจท้อแท้สิ้นหวังหมดแรงบางคนอาจจะมีอารมณ์โกรธโมโหหงุดหงิดฉุนเฉียวนะครับรวมไปถึงวิตกกังวลหรือกลัวที่จะเสียชีวิตนะครับซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยจะยิ่งซ้ำเติมให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตแย่ลงทำให้เราเบื่ออาหารทำให้เราไม่อยากต่อสู้กับตัวโรคทำให้พลังใจของเราในการต่อสู้กับตัวโรคลดน้อยถอยลงนะครับอีกทั้งเรามักจะถามตัวเองว่าจริงหรือไม่คุณหมอวินิจฉัยผิดหรือเปล่าทำไมต้องเป็นเราไม่อยากเป็นโรคมะเร็งไม่ควรจะเป็นเลยบางครั้งเราก็สมมุติว่าคงจะดีถ้าเราไม่เป็นโรคมะเร็งถ้าไม่เป็นโรคนี้เราคงจะมีความสุขแล้วก็คิดตัดสินไปว่าเราโชคร้ายและน่าสงสารจังเลยที่เป็นโรคเหล่านี้นะครับคำถามและความคิดวนไปวนมาเหล่านี้ไม่ได้ผิดอะไรแต่มันจะยิ่งซ้ำเติมและดูดพลังของเราในการต่อสู้กับตัวโรคและเราทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นเป็นทุกข์หนักกว่าเดิมดังนั้นวันนี้หมอจะมาแนะนำ4วิธีที่จะเพิ่มพลังใจให้ตัวเองเพื่อให้เรามีแรงในการต่อสู้กับตัวโรคนะครับวิธีแรกก็คือเราต้องยอมรับอย่าปฏิเสธและวิ่งหนีความจริงหมดเวลาวิ่งหนีและผิดหวังแล้วเมื่อวานเราอาจจะอ่อนแอแต่วันนี้เราต้องเข้มแข็งเราต้องต่อสู้กับตัวโรคโลกใบนี้ไม่มีเรื่องสมมุติเราสมมุติให้ตัวเองไม่ป่วยไม่ได้เพราะโลกยังรออยู่ให้เรารับการรักษานะครับหยุดความคิดซ้ำเติมและดูดพลังตัวเองเราต้องบอกตัวเองให้ชัดเจนว่าโรคนี้รักษาได้หายขาดป่วยได้ก็หายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีกำลังใจดีข้อที่2นะครับหยุดเปรียบเทียบอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่แข็งแรงดีอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่เป็นโรคอื่นเพราะโรคอื่นเนี่ยก็มีการดำเนินโรคและการพยากรณ์โรคที่ต่างกันและที่สำคัญอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนไข้โรคเดียวกันนะครับเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเมื่อเรามารับการรักษาเจอเพื่อนๆที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าเราเจอเพื่อนที่รักษาหายขาดแล้วนะครับเราก็จะต้องยิ่งมีกำลังใจดูเขาเป็นตัวอย่างว่านี่ไงมีคนที่รักษาจนหายขาดแล้วจำนวนมากนะครับแต่เมื่อเราได้รับทราบข่าวว่ามีผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและเสียชีวิตเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่เขาและเราไม่เหมือนกันเขาแพ้แต่เราต้องชนะเขาตายแต่เราต้องหายเราต้องรอดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโอกาสหายขาด 60-70% เราต้องเป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นสิ่งที่2ที่ต้องทำคือหยุดเปรียบเทียบและเติมพลังใจให้ตัวเองนะครับข้อที่3ที่หมอจะแนะนำคือการใช้ความรักนะครับเปลี่ยนความรักให้เป็นพลังมองไปยังคนที่เรารักและรักเรารอบตัวหมอมีวิธีหนึ่งเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองก็คือการกอดนะครับหลายๆครอบครัวอาจจะไม่คุ้นชินกับการกอดคนที่เรารักหรือคนที่รักเรานะครับหมอแนะนำให้ลองทำดูวิธีนี้เป็นวิธีง่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับการที่เรากอดหรือถูกกอดมันจะทำให้เรารู้สึกว่าบนโลกใบนี้ไม่ได้มีตัวเราเพียงคนเดียวและการที่เราถูกกอดหรือเรากอดใครสักคนหนึ่งจะทำให้เรามีพลังในการยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้กับตัวโรคทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีชีวิตยืนยาวต่อไปเพื่อเขาเหล่านั้นนะครับและสุดท้ายข้อที่4สำหรับการเติมพลังให้ตัวเองก็คือการฝึกสติหรือในทางพุทธศาสนาเรียกว่าการเจริญสตินะครับอาจจะใช้วิธีการเดินจงกรมการนั่งสมาธินะครับการฝึกสติและลึกรู้จะทำให้ตัวเราอยู่กับปัจจุบันทำให้เราไม่กังวลหรือกลัวไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทำให้เราไม่จมอยู่กับความคิดในด้านลบหรืออดีตที่ผ่านไปแล้วสติจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันมีพลังในการต่อสู้แก้ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นแล้วและปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้ทุกข์เราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าวันนี้มีความสุขไม่ได้ในอนาคตมีแต่ความทุกข์รอเราอยู่นะครับดังนั้นการฝึกสติจึงเป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เรามีพลังในการต่อสู้กับความทุกข์และปัญหาน
ะครับ4ข้อที่หมอพูดมานี้ก็จะเป็นคำแนะนำในการเสริมสร้างพลังใจให้มีแรงในการลุกขึ้นสู้กับตัวโรคนะครับโดยขอสรุปว่า 1. เราต้องยอมรับมันให้ได้หยุดวิ่งหนีป่วยได้ก็หายได้ป่วยได้ก็รักษาได้นะครับต้องลุกขึ้นมารักษาเราต้องชนะสู้เพื่อคนที่เรารักและรักเราใช้สติเป็นภูมิคุ้มกันนำทางขอจบด้วยประโยคที่ว่าปฏิทินชีวิตจะไม่มีคำว่าล้มเหลวถ้าเราไม่ล้มเลิกนะครับก็หวังว่าอีพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับฟังทุกท่านแล้วก็หวังว่าผู้รับฟังจะติดตามลิมโฟมาพอดแคสต์ในอีพิโซดถัดๆไปซึ่งมีสาระน่ารู้มากมายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งความรู้เบื้องต้นสำหรับคนสู้มะเร็ง